จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรตติ้งของละครที่ทุกคนเนี่ยจับตามองอย่างเรื่องม่านบังใจนั่นเองนะครับม่านบังใจเนี่ยเราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งมาตั้งแต่เริ่มต้นกันแล้วนะว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับผมสัปดาห์ก่อนนี้นะครับผมเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ 4.9 นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมในวันจันทร์เนี่ยขึ้นพุ่งถึง 5.5 เลยนะซึ่งถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็4กว่าแล้วก็ขึ้นมา 5.0 ได้แล้วก็ลงไป4กว่านะครับตอนนี้ซึ่งล่าสุดวันจันทร์นะครับผมเรตติ้งเนี่ยขึ้นมาถึง 5.5 ด้วยกันและวันอังคารที่ผ่านมานะครับเรตติ้งของมาดบางใจเนี่ยก็ลดจาก 5.5 ลงไปถึง 5.3 ถือว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการดีที่มาดบางใจเนี่ยเรตติ้งค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์แล้วนะครับส่วนทางช่องเพื่อนบ้านนะครับผมอย่างช่อง3เรื่องพยากรณ์ซ่อนรักนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยทิ้งท้ายไว้ที่เรตติ้ง 2.6 นะครับผมก็เป็นมาตรฐานของทางช่อง3และวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ก็ลงไปจาก 2.6 อีกนะแล้วก็ล่าสุดนะครับผมวันอังคารนะครับพยากรณ์ซ่อนรักก็กลับมาที่ 2.5 ก็นั่นแหละมาตรฐานยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับส่วนมากช่อง3เนี่ยก็จะเรตติ้งประมาณนี้แหละเริ่มนะแล้วก็ใกล้ๆจบก็ต้องลุ้นว่ามันจะขึ้น3ขึ้น4ได้ไหมแล้วแต่เนื้อหาของละครนั้นๆเลยนะครับถือว่าก็ไม่ได้ตกหรือไม่ได้เพิ่มถือว่ายังคงความเท่าเดิมของเรตติ้งพยากรณ์ซ่อนรักไว้อยู่นะครับส่วนทางช่องวันเนี่ยละครในช่วงเวลาเดียวกันก็มีเรื่องรักแรกพบนะครับรักแรกพบนะครับผมในวันจันทร์เนี่ยเรตติ้งอยู่ที่ 1.1 นะครับและล่าสุดเนี่ยเรตติ้งอยู่ที่ 1.3 ครับถือว่าเรตติ้งยังน้อยนะครับผมคือเริ่มมาแล้วยังอยู่ที่1กว่าๆเนี่ยถือว่ายังน้อยนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยจะขึ้นสูงได้แค่ไหนเพราะว่าละครช่วงนี้ส่วนมากเนี่ยเรตติ้งก็จะคงประมาณนี้แหละแล้วก็จะโดดขึ้นไป2ได้นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้และเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่ทำคลิปไปนะแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมสนใจถึงเรตติ้งของจันทร์อังคารจังเลยในเมื่อเรตติ้งทุกวันเนี่ยมันตกกันหมดนะครับทำไมไม่สนใจเรตติ้งปีกหงบ้างทำไมไม่เอามาพูดบ้างงั้นเดี๋ยวขอหยิบเรตติ้งเมื่อสัปดาห์ก่อนมาพูดนะครับผมเพราะว่าเรตติ้งปัจจุบันยังไม่ออกนะเรตติ้งของสัปดาห์ก่อนนะครับปีกหงเนี่ยอยู่ที่ 4.8 นะครับถือว่าก็ไม่ได้มากถ้าเทียบเท่ากับเรื่องอื่นก็ประมาณกลางๆเพราะช่วงนี้ก็ไม่มีเรื่องไหนที่เรตติ้งจะสูงพอแบบ6-7-8ได้เหมือนเรื่องก่อนๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกฟ้าร้องคนเลยไม่ค่อยดูทีวีกันเรตติ้งก็เลยพากันดาวลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีเรื่องไหนที่สูงได้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นม่านบังใจแล้วแหละต้องมาลุ้นว่าตะกุดโทนเนี่ยสัปดาห์นี้จะสูงสุดในสัปดาห์หรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นกันนะเพราะว่าตะกุดโทนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นละครบู๊ที่คนเนี่ยดูเยอะอยู่เหมือนกันเรตติ้งเนี่ยติดอันดับ2ของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับต้องลุ้นว่าสัปดาห์นี้จะเป็นม่านบังใจหรือตะกุดโทนที่อยู่อันดับ1ประจำสัปดาห์นะคือถ้าเป็นรีรันแล้วเรตติ้งสูงสุดประจำสัปดาห์นี่ก็คือทำไมรีรันมีคนดูเยอะยิ่งกว่าละครใหม่อันนี้ก็ต้องลองคิดกันดูแล้วนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับผมเป็นทีมละครเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับถ้าคุณเชียร์ใครดูเรื่องไหนเนี่ยก็อยากให้เรตติ้งเขาเพิ่มลงสูงก็ต้องเปิดดูสดเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยดันเรตติ้งให้เขาเนี่ยขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปนะเป็นกำลังใจให้กับละครทุกเรื่องด้วยกันนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ